ขนมจีนยั่วๆมาแล้วค่ะเพื่อนวันนี้ทำขนมจีนน้ำยาปนินนะคะน้ำยาป่านะฮะทำขนมจีนน้ำยาป่านะฮะก็ทำให้เพื่อนๆกินกันใครอยากกินก็มานะเดี๋ยวจะขึ้นไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมากินกันนะคะผักก็มีเยอะแยะมากมายไก่กองวิธีทำขนมจีนน้ำยาป่าง่ายๆนะคะเอมีตั้งหลายคลิปนะคะเอก็ไม่ได้อันเนี้ยเอก็แบบเหมือนทำอยู่ในชุดนอนก็เลยไม่ได้ทำวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งอยู่นะคะตอบเม้นก็ไม่ค่อยได้ตอบนะคะแต่ก็อ่านเม้นเพื่อนๆทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าไม่อ่านอ่านเม้นเพื่อนๆทุกคนก็ตอบก็ไม่ได้ไม่ค่อยมีเวลาว่างตอบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันหลังจากสอบเสร็จมันก็จะมีเวลาว่างที่ตอบนะคะอันนี้ก็คือขนมจีนน้ำยาปลานะคะปลานี่เราจะใช้อะไรก็ได้ใช้ปลาดุกใช้ปลาซาบะใช้ปลานิลหรือปลาอะไรก็ได้นะคะเราสามารถใช้ได้ทุกปลาแล้วไม่จําเป็นต้องขนมจีนน้ำยาปลาช่อนปลาช่อนมันหายากแล้วมันแพงมากด้วยนะคะซึ่งปลาซาบะนี่เนื้อเขาก็ฟูเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เอจะใช้ปลาซาบะแต่วันนี้เอจะมาใช้ปลานิลรวมกับปลาซาบะนะคะก็ปิดวันนั้นไปซื้อปลานิลมาว่าจะทําเมี่ยงปลาก็เลยว่าอยากกินน้ํายาปลานิลก็ใช้ปลาซาบะรวมไปด้วยใช้ปลานิลรวมไปด้วยก็เลยได้มาอย่างเงี้ยลูกชิ้นนี่ลูกก็ลูกชิ้นปลานะคะลูกชิ้นนี่ก็ลูกชิ้นปลานะคะก็เปิดยั่วๆให้เพื่อนๆดูแค่นี้แหละเดี๋ยวจะไปอาบน้ำก่อนเราค่อยมากินวันนี้วันอะไรวันนี้วันจันทร์แต่ที่ฮอลแลนด์มันเป็นวันน่าจะเป็นวันพิงสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยสักอย่างนะคะเพื่อนๆนะคะก็เป็นวันหยุดนะคะทางร้านห้างบางร้านบางห้างก็เปิดครึ่งวันนะฮะนี่ลุงเขาก็อยู่บ้านนะที่ยั่วเอาละมาดูผักกันอันนี้คือผักมีผักอันนี้ด้วยนะผักถั่วงอกนะฮะนี่ก็ผักเดี๋ยวจะไปล้างผักไอ้สลัดนะคะผักสลัดสีเขียวๆยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวนะไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวจะมาล้างเดี๋ยวจะล้างหลังจากนี้ก็ได้นะคะจะทำคลิปเนี่ยไปดูตู้เย็นกันหน่อยซื้อผักไอ้นี่มาเน่าเลยโอ้ค่ะไม่ได้กินไม่ได้มีเวลากินดูตู้เย็นของเราชั้นบนก็จะเป็นของชั้นค่ะนี่ผักสลัดค่ะแล้วก็จะเป็นของลุงอันนี้ก็จะเป็นของลุงเหมือนกันส่วนใหญ่ล่างก็จะเป็นของเราก็มีเนี่ยวันนี้ตู้เย็นโล่งปกติจะแน่นเอียดเลยมีวันนี้ตู้เย็นโล่งแล้วก็จะมีผักสลัดอันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปล้างกินทีหลังนะคะเดี๋ยวพาไปดูไอ้นี่ก่อนอันนี้เป็นทางบันไดขึ้นชั้นบนนะคะจริงๆแล้วถ้าเดินตรงนี้ไฟเซ็นเซอร์มันจะเปิดแต่วันนี้ทำไมมันไม่เปิดปกติเซ็นเซอร์เนี่ยไฟมันจะเปิดมันเซ็นเซอร์ไฟของมันเองนะคะที่เมืองนอกก็จะใช้แบบนี้นะเดี๋ยวจะพาบันไดเมืองนอกก็เป็นบันไดแคบๆนะคะบ้านเราไม่ได้เศรษฐีอะไรมากมายก็อยู่กันอย่างนี้นะคะนี่ช่วงเด็ดผักหลังบ้าน
อันนี้คือสาระเหน่กินเยอะต้องจะได้สาระเหน่นะคะอุ้ยไปหากรรไกรก่อนต้องหลบกรรไกรอ่ะถ้าไม่เก็บมันก็จะอ่อนอ๋อมันก็จะแก่ถ้าไม่เก็บมันก็จะอ่อนโอ้ยดอกไม้ออกแล้วจะให้เพื่อนๆดูดอกไม้อะดอกไม้มันเริ่มออกแล้วนี่ดอกไม้นี่เราปลูกไม่กี่ปีโอ้โหดอกไม้ลุงอันเนี้ยเป็นพันปีแล้วมั้งตายปีเนี้ยนี่ขึ้นมันขึ้นลามันไม่โอเคแล้วถ้ามันขึ้นลาอย่างนั้นอันนี้ค่ะเนี่ยคือผักในสวนปีนี้ไม่ได้ปลูกอะไรเพราะแรงแล้วก็ไม่ค่อยว่างด้วยนะคะไม่ว่างปีนี้ของงดก่อนนะคะปีนี้ของงดปลูกแล้วก็เสียน้ำอย่างปีที่แล้วเขาประกาศไม่ให้ใช้น้ำนะเพราะว่าภัยแรงมันมาเยือนไงปีนี้ก็เอาเท่าที่ได้อ่ะกินของปีที่แล้วอ่ะอันนี้มันขึ้นเองนะเอ๋ไม่ได้ปลูกนะมันขึ้นเม็ดปีที่แล้วอ่ะมันกระจายเสร็จมันก็ขึ้นมันเองนะคะสารแหน่ทั้งนั้นเลยใครจะไปเก็บมากินก็เอาไปนะมันสูงโด่งแล้วแต่เก็บอัตยอดให้มันแตกให้มันแตกหนอนะฮะมันแตกหนอเนี่ยสารเนทั้งนั้นเลยอุ้ยต้นไม้มันเริ่มออกแล้วเห็นไหมนะสวยไหมล่ะนะอุ้ยไม่ได้มาดูหลายวันลุงฮันเขาบ่นอยู่ทำไมดอกไม้บ้านเราไม่ออกก็มันยังไม่ออกดอกใช่ไหมมันออกได้ไงเนี่ยไอจะปลูกของเองนะฮะต้นเนี่ยดอกไม้เนี่ยไอจะปลูกของเองตั้งแต่มาเนี่ยอันนี้ตรงนี้จะเป็นซื้อของขวัญมันเกิดให้ลุงก็จะเอามาลุงไว้ตรงนี้เดี๋ยวก็มันก็จะมาเรื่อยๆนะคะดอกไฮเดรนเยียพูดอะไรก็พูดไม่ถูกนะเนี่ยสวยแล้วมาพอฝนมา2-3 วันเนี่ยโอ้โหแตกช่อเลยนะคะแตกช่อแตกชูช่อเลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็นี่เดี๋ยวต้องมาทำนี่เอาดึงหญ้าออกปกติหญ้ามันจะไม่เคยขึ้นแบบนี้นะอันนี้หญ้าขึ้นเยอะมากเลยปกติอยู่บ้านหญ้าไม่เคยขึ้นแบบนี้เราจะดึงออกตลอดนี่ลุงเขาก็บ่นอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมาทำหน้าบ้านก็ยังไม่มีเวลาจะให้ทำยังไงอันนี้เราก็ปลูกเองนะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูอันนี้กำลังจะออกดอกนะฮะนี่จะเป็นสีชมพูนะคะแต่อันเนี้ยปีนี้ตายเลยนะคะไม่ออกเลยอันนี้เป็นต้นเก่าแก่เนี่ยรามันขึ้นเต็มนะคะรามันขึ้นเต็มเลยนะคะสวนผักก็มีแค่นี้แหละนะคะไม่มีอะไรมากมายนะตรงนู้นก็แบบเดี๋ยวเอเข้าไปในป่าอันนี้ต้นไผ่ของเอจริงแล้วมันมีฝั่งนี้ด้วยเพื่อนบ้านเขาหวังดีเขาถอนไปให้เอปลูก2 ฝั่งเพื่อนบ้านเขาหวังดีเขาถอนเนี่ยต้นไผ่ของเองนะฮะอันนี้สนามเด็กเล่นเด็กเขาก็มาเล่นหน้าบ้านในบริเวณบ้านเองก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะไม่ได้มีอะไรมากมายไก่กอง
มันก็จะไปทางนี้ส่วนใหญ่ที่เนเธอร์แลนด์อ่ะมันจะมีที่เหมือนประมาณว่าที่เนเธอร์แลนด์อ่ะมันเล็กนะฮะส่วนใหญ่เขาก็จะปลูกบ้านแบบนี้แหละให้เลือกเอาถ้าเป็นพวกเศรษฐีหรือพวกที่อยู่ห่างไกลชนบทหน่อยเขาก็จะมีบ้านเดี่ยวคือถ้าคนที่อยู่ในเมืองมีบ้านเดี่ยวนี่เขาจะรวยแต่คนที่เขาอยู่ห่างไกลความเจริญเขามีบ้านเดี่ยวเขาก็เหมือนกับพวกเรานี่แหละแต่คนที่นี่นะโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะอยู่ประมาณบ้านแบบนี้นะคะโดยส่วนใหญ่เขาจะอยู่บ้านประมาณแบบนี้ต่อให้รวยต่อให้จนขนาดไหนขับรถวอลโว่ขับรถเบนซ์ขับรถอะไรเขาก็อยู่บ้านประมาณเนี้ยนะคะเพื่อนๆเขาก็อยู่บ้านแบบเนี้ยนะคะเราไปเดินเจอบางบ้านอ่ะที่เขามีบ้านเดี่ยวอ่ะบางทีเขาขับโตโยต้าบางทีเขาก็ขับนิสสันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่เขาจะไม่มาแบ่งแยกชนชั้นว่าเฮ้ยอยู่บ้านหลังแบบนี้จะต้องเป็นคนจนอยู่บ้านหลังแบบนี้จะต้องเป็นคนรวยไม่มีนะคะอยู่บ้านหลังแบบเนี้ยเขาขับปอร์เช่ก็มีนะฮะอยู่บ้านหลังแบบนี้ขับปอร์เช่ก็มีอยู่บ้านหลังแบบนี้ขับวอลโว่ขับเบนซ์นะฮะเยอะแยะนะคะคนที่นี่จะไม่ไปจํากัดอะไรมากมายถ้าเราจะไปซื้อที่ห่างไกลจากชนบทเนี่ยมันได้อยู่นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่แมทกับการทํางานเพราะว่าแบบเหมือนงานเขาอยู่ที่นี่แล้วจะให้เขาไปซื้อที่ห่างไกลชนบทเขาต้องขับรถมาไกลอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องได้อย่างเสียอย่างคุณมีบ้านหลังเดียวบริเวณกว้างนะแต่คุณมาทํางานอีกฟากหนึ่งมันคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเวลาเขาเลือกบ้านอ่ะเขาเลือกซื้อใกล้ที่ทํางานนะคะเขาจะไม่เลือกแบบบ้านไกลที่ทํางานก็ไม่เอานะคะเหมือนซื้อบ้านที่กรุงเทพแต่ไปทํางานที่อุบลอย่างเงี้ยมันเขาก็ไม่ไหวนะคะเหมือนซื้อบ้านที่อุบลมาทํางานที่กรุงเทพใครจะขับกลับไปไหวเขาก็ไม่เอานะคะเขาก็ต้องมาเลือกซื้อบ้านพันอย่างเงี้ยนะคะแต่ส่วนใหญ่ในเนเธอร์แลนด์มันก็จะมีแบบรัฐบาลเขาก็จะมาปล่อยแบบนี้แบบนี้เพราะว่าเราไม่มีเราน้อยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เลือกบ้านแบบหลังเดียวๆอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นคนที่เขาแบบรวยจริงๆนะคะอภิมหาเศรษฐีจริงๆถึงจะไปเลือกบ้านหลังเดียวในตัวเมืองได้นะคะคนที่รวยอ่ะต้องมีบ้านหลังเดียวในตัวเมืองแต่ว่าคนที่มีบ้านหลังเดียวแบบแถบชนบทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปกตินะฮะเขาก็บ้านเขาก็ราคาเหมือนกับบ้านเราเหมือนกับทาวน์เฮาส์ประมาณนี้แหละค่ะนะคะเพื่อนๆอันนี้มาเล่าสู่เล็กๆน้อยๆให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้อะไรมากมายหรอกนะฮะจะมาโม้ นะฮะไปละเดี๋ยวจะไปอาบน้ำล้างผักเดี๋ยวจะไปกินกันต่อนะฮะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านี้ว่าจะถ่ายคลิปให้ดูแค่นิดๆหน่อยๆวันสุดท้ายก็โม้อยู่ตั้งนานนะฮะโม้อยู่ตั้งนานนะฮะแล้วจะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเลิฟยูออลจุ๊บจุ๊บ